โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับความอร่อยในวันนี้กับเมนูเต้าหวยลูกเดือยหน้าผลไม้ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะใส่ลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกน้ำและใบเตยนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดเติมน้ำตาลทรายคนผสมจนน้ำตาลละลายพักไว้ค่ะแช่ถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองในน้ำร้อนประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะล้างถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองที่แช่ไว้ให้สะอาดเสด็จน้ำแล้วพักไว้ค่ะใส่ถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองลงในโถปั่นน้ำผลไม้เติมน้ำและปั่นจนละเอียดเทน้ำนมถั่วเหลืองที่ได้ใส่ลงในหม้อสำหรับต้มใส่ใบเตยผงวุ้นและเจลาตินคนผสมจนเข้ากันดีใช้ไฟปานกลางคนผสมตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วดีเติมน้ำตาลทรายคนผสมจนน้ำตาลทรายละลายแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักเต้าหวยลงในแก้วสำหรับเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วแล้วนำเข้าตู้เย็นจนทรงตัวดีแต่งหน้าด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกและผลไม้สดให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเต้าหวยลูกเดือยหน้าผลไม้ครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้เราพาไปชมร้านอาหารไทยเด็ดๆกันค่ะในแต่ละร้านที่เราเลือกมานั้นรับรองว่าอาหารอร่อยใครได้ชิมต้องติดใจแน่นอนค่ะร้านอาหารไทยร้านแรกที่เราจะแนะนำก็คือร้านโรงสีริมน้ำค่ะเราหิวหิวจริงๆหิวแบบหิวแล้วหงุดหงิดอ่ะแล้วเราเดินไม่ไหวเราหมดแรงถ้าเราเดินไม่ไหวก็อยู่ตรงนี้แล้วกันจะไปไม่โรงสีอ่ะมันมีอะไรพูดก่อนอ่ะได้กินแน่นอนอ่ะโรงสีไปเปล่าไปไปต้องให้ดูโอ้โรงสีจริงๆด้วยโรงสีที่ไหนสวยขนาดนี้ร้านที่โรงสีก็บอกโรงสีธรรมดาที่ไหนจะมีอาหารน่าทานขนาดนี้ก็ถึงเป็นร้านอาหารที่โรงสีไงนี่ชักจะถามเยอะแล้วนะถ้าถามเยอะอย่างนี้ไปถามผู้รู้กันดีกว่าโอเคครับผมสวัสดีครับคุณพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะอุรัสยาธนารุจีวงศ์นะคะซีเนียร์มาคอมของทางไอเบอรี่กรุ๊ปค่ะร้านอาหารชื่อโรงสีใช่ไหมคะไม่ใช่โรงสีที่เขาโม้ใช่ไหมคะคือเป็นร้านอาหารที่ชื่อโรงสีก็ใช่แต่นะคะแต่เดิมแล้วตรงนี้ก็เป็นโรงสีข้าของตระกูลวังลีเหมือนกันค่ะเป็นโรงสีมาจริงๆเมื่อก่อนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็พยายามจะเอาทุกอย่างที่เป็นวัสดุเดิมมาตกแต่งใหม่ทำอินโนเวทใหม่ให้สวยงามไหนๆถ้าบอกว่าเป็นร้านอาหารก็ต้องถามเพิ่มค่ะว่าร้านอาหารโรงสีเนี่ยมีอาหารประเภทไหนบริการบ้างร้านอาหารโรงสีนะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่เน้นซีฟู้ดแต่ซีฟู้ดของเราจะไม่เป็นซีฟู้ดอาหารซีฟู้ดจีนเนาะแต่ของเราจะเป็นซีฟู้ดไทยใต้จะเน้นแบบเครื่องแกงที่เข้มข้นรสชาติจัดจ้านค่ะเน้นแบบเครื่องเทศสมุนไพรอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เลือกอะไรมาให้เราสองคนทานบ้างคะห่อหมกขนมครกคือก้อนนะคะนี่เป็นเนื้อปลากระพงทอดขมิ้นปลากระพงทอดขมิ้นคือตัดเป็นชิ้นให้เราเสร็จแล้วเราค่อยหยิบกินต่อมาก็เอาไหนคะอันนี้นะคะก็ได้ครับอันนี้เป็นเมี่ยงกีบบัวนะคะเอาเป็นบัวจากบัวหลวงตัวดอกบัวหลวงเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์สรรพคุณเยอะช่วยบำรุงเลือดเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าขออนุญาตทำหน้าที่แทนทุกคนแล้วกันนะคะคุณพิมทานแล้วนะโอ้ยไม่พูดพูดไม่ออกเลยอ่ะต้องชิมนะเครื่องเคียงทั้งหมดรสชาติดีน้ำเมี่ยงไม่ได้ทำให้รสชาติทั้งหมดมันกลบลงไปแต่มันทำให้ดึงความอร่อยของแต่ละตัวออกมาได้ดีแม่ถ้าถามเราเราว่าอร่อยแล้วก็ทานง่ายเราเลือกชิ้นที่ปูก้อนใหญ่สุดแล้วเทดดี้ก้อนนี้อะไรนะโหเราชอบพริกแกงเขามากเลยพริกแกงหอมอร่อยมากเส้นผัดไทยดีมากนะคือหนึบคือผัดไทยอยุธยานี่คือต้องมีสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมฮะคือตัดรสตัดรสอ๋อเปรี้ยวๆหน่อยใช่ค่ะมีมะม่วงเสร็จแล้วทำให้รสชาติผัดไทยโดดขึ้นจริงๆแล้วก็มันเข้มข้นเนาะแต่นี่ก็อร่อยแล้วนะเราชอบมันมีแบบกลิ่นกุ้งแห้งกลิ่นอะไรเงี้ยแบบหอมมากเครื่องเยอะผัดไทยนะเผ็ดยังไม่ทันเห็นเลยว่ามีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ในหม้อได้ค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะเทดดี้โอ้นั่นแหละคำนั้นแหละโอ้โหนี่มีมะพร้าวอ่อนนานแล้วก็ตักซุปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอุ้ยหอมอุ้ยมีหลายอย่างอยู่ในนี้นะครับมันอร่อยมากเลยอ่ะ
ถามคุณพิมพ์หน่อยค่ะว่าร้านโรงสีเนี่ยเปิดปีกี่โมงเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างคะร้านโรงสีของเราเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงเช้านะคะจนถึง4ทุ่มนะคะการเดินทางนะคะเดินทางได้2แบบที่ง่ายๆนะคะคือนั่ง BTS มาลงตรงสถานีกรุงธนบุรีนะคะก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่เข้ามาก็ได้ค่ะบอกว่ามาที่หลงใครอยากลุยๆหน่อยก็ทางเรือค่ะนึกว่าว่ายน้ำจะว่ายมาก็ได้นะคะคือมีท่าเรืออยู่ใช่ค่ะมีท่าเรือของตระกูลหวังหลีท่าเรือหวังหลีใช่ค่ะก็คือนั่งจากสะพานตักสินก็ได้นะอีกทางนึงก็นั่งเรือมาลงท่าเรือหวังหลีได้เลยค่ะโอเคเลยร้านต่อไปที่เราจะขอแนะนำก็คือร้านอัจฉริยการ์เดนรูมค่ะสวยจนรู้สึกว่ามันยังมีสวยขนาดนี้ใกล้บ้านเราขนาดนี้หรอใกล้ๆถือว่าอยู่ในเมืองมากๆเจ้บางนาแค่นี้เองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสุขสันต์หมันดีนะครับเป็นเจ้าของร้านอาการลินการ์เด้นรูมครับอาการลินเป็นภาษาอะไรมีความหมายว่าอะไรครับเป็นภาษาสันสกฤตนะครับความหมายก็คืออาการละก็คือไม่มีการเวลาที่ไม่มีการเวลาครับโอ้คนลุกเลยที่ไม่มีการเวลาคือแบบมันอยู่มาในห่วงหนึ่งหยุดช่วงเวลาที่ถูกหยุดไว้เมนูแต่ละเมนูก็คือเป็นอาหารที่เราทานอยู่บนบ้านนะครับพอเรามาทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะทำเมนูอื่นครอบครัวไม่อร่อยเลยนะครับเราก็ขอแนะนำเลยนะครับขอแนะนำเลยที่เห็นนะครับคำนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่หาทานยากนะครับเป็นเมนูอาหารไทยชื่อแกงเนื้อยี่หร่าแกงขี้หนูนี่ก็คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราจริงๆคือสีแกงเนี่ยคือรู้ว่าใช่เลยนะใช่ใช่อย่างนี้จะรู้เลยว่านี่คือลูกโดดที่แบบเด็ดดวงครับแล้วเมนูถัดมาก็จะเป็นมัสมั่นไก่ของเราเนี่ยทำไว้อย่างน้อย2วันถึงจะออกเสิร์ฟโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบทำไมเราถึงเพิ่งรู้จักร้านนี้อ่ะชอบผัดกะปิแล้วก็จะฉีกแนวตรงที่ว่าเราเองเราทานไม่จุใจเป็นคนที่ชอบทานโปรตีนผมชอบแบบนี้แหละครับก็เลยมาทั้งซี่โครงเลยมาทั้งซี่โครงเลยครับสุดท้ายนี่ก็จะเป็นสปาเกตตี้เส้นดำนะฮะครับผัดกะเพราปลาสลิดครับเราต้องเริ่มจากอะไรดีอ่ะแกงเนื้อยี่หร่าแกงเนื้อยี่หร่าโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝรั่งอ่ะเอามาตรงนี้เลยมาหือมันจริงๆเนื้ออร่อยอ่ะละมุนเนาะเป็นไงเราพามาเฮ้ยที่เก่งมากจริงๆถ้าทุกคนอยากมาทานที่อังกาลินครับผมร้านนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยในซอยมีจุดสังเกตไหมเราอยู่สุขุมวิท109นะครับหรือซอยสันติคามนะครับเข้ามาซอยสันติคาม8วิ่งเข้ามาสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายวันนี้ขอบคุณพี่สุขสันต์มากขอบคุณมากครับอากรินแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณมากครับผมเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับเทดดี้วันนี้อยากกินอ๋ออย่างนี้เลยเหรอฮะอยากกินอะไรรสจัดหน่อยนึงใช่เจ้บอกเรานานแล้วเนี่ยเราหาให้เจ้ได้แล้วรสจัดจัดอีสานอร่อยอร่อยใช่ไหมอยากกินอาหารอีสานใช่แต่เผ็ดมากไม่ได้นะปวดท้องพูดชื่อเราสิเทดดี้ไงเทดดี้ผู้รอบรู้เดินอะไรต้องระวังนะร้านเนี่ยคือเขาอร่อยไม่พอนะแต่เจ้ต้องระวังด้วยเราคนเดียวหรือเธอด้วยเจ้คนเดียวระวังตกโคกโอเคนะไปร้านต่อไปที่จะขอแนะนำมีชื่อว่าร้านหมูตกครกค่ะเป็นยังไงเจ้พอเข้ามาในร้านหมูตกครกแล้วโอ้โหอาหารนี่น่าทานมากตื่นเต้นไหมคือเป็นอาหารอีสานที่ห้องแอร์เย็นไปถามคุณทิพย์ดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทิพย์พวันภาษาศิลปินนะคะเจ้าของร้านหมูตกครกค่ะแนะนำไปเลยดีกว่าว่าเมนูไหนถ้ามาปุ๊บเนี่ยต้องเริ่มทานอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเลยฮะอันนี้ก่อนเลยค่ะหมูตกครกหมูตกครกอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ทานคู่กับข้าวเหนียวอันนี้อร่อยมากถัดจากหมูตกครกแล้วไปไหนดีมาเช้าว่าเดียวได้ตำหมี่หมูกรอบค่ะคอหมูย่างอันนี้ไข่คอหมูไอ้ข้อหมูใช่จะเป็นหมูคนละตัวกับหมูตกครกสังเกตมันเยอะกว่ามันเยอะมากนี่อันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านเลยค่ะลูกค้าจะมาจะสั่งกันแบบบางทีไม่มีเห็ดไม่มาทานอะไรอย่างเงี้ยโทรมาถามกลิ่นน้ำปลาหอมๆกรอบจริงๆอร่อยจริงฮะสุดท้ายนะคะอันนี้คือต้มแซ่บอะไรครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะอันนี้กระดูกเคี้ยวได้เลยทานได้เลยเป็นอ่อนจริงๆใช่แล้วเราไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่อะค่ะเป็นหั่นชิ้นที่พอแบบทานได้พอดีคำจริงค่ะพอดีคำกรุบกรุบหมูตกครกเป็นร้านที่รู้เลยว่าส้มตำต้องอร่อยมาก
ป็นรสส้มตำที่อร่อยมากหมูเนี่ยคือมันมีความนุ่มแล้วเขาหั่นชิ้นหน้าหนาอันนี้เป็นข้าวมันข้าวเหนียวอันชันข้าวเหนียวอันชันอร่อยไม่เค็มหอมมากอันนี้อันนี้อีกหนึ่งเมนูนะฮะต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนช้อนถือด้วยเฮ้ยพี่ดิ้มกินหรอเจ๊อะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเรากินกันสองคนใช่ไหมได้เหรอเราชอบถ้าถามเราคำแรกกินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเผ็ดเผ็ดแบบน้ำมันพริกอะอยู่ในคอแล้วก็เปรี้ยวเค็มมาพร้อมกันแล้วก็หวานท้ายๆแล้วมันเป็นรสชาติในโทนที่เหมือนมันไปด้วยกันหมดกับอาหารของร้านนี้เลยใช่ดังนั้นมันลงตัวมากอาหารอร่อยๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาทานที่นี่เนี่ยเส้นทางการเดินทางมายังไงครับก็อยู่เส้นลาดบูรณะค่ะถนนลาดบูรณะถ้ามาจากบุคคโลเจริญนครผ่านสำนักงานเขตลาดบูรณะให้ชิดขวาแล้วก็ยูเทิร์นเลยค่ะจำง่ายๆหมูตกครกเซิร์ชมายังไงก็มาถูกนะเข้า Google พิมพ์หมูตกครกใช่ค่ะ